Nice slash. เอาล่ะการมาของโปเกมอนสายสปีสเตอร์ตัวใหม่ที่เรียกว่าความรากอะไรคือความรากวะ ความยากระดับเอ็กซ์เปิร์ตนะThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @ The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันกับในส่วนของอู้เบสิกแอทแทคมีอะไรซ่อนไว้นะBasic Attack จะทำให้สตูถ้าโจมตี Basic Attack ที่กำลังหลับอยู่จะกลายเป็นการชาร์จโจมตีและตีไกลขึ้นเฮ้ยมีบัฟซ่อนนะการโจมตีแบบ Boost Attack จะทำดาเมจโปเกมอนในอะ Boost Attack ดีลดาเมจเอาฟอร์มวอยเหรอจากมิติอ่ะแบบแล้วก็ดูดอมคูมพูดง่ายคือมีดูดเลือดว่าง่ายเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันอ่ะ Bad Dream เรื่องโลโก้ไอคอนเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาคงแก้นะครับโปเกมอนจะทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือเหมือนดาเมจติดไฟติดพิษอะไรใช่ไหมกับทำดาเมจโอเวอร์ไทม์กับโปเกมอนที่หลับอยู่ใกล้ๆนะดาเมจที่ทำโดย ability หรือก็คือพาสซีฟท่านเนี่ยจะไม่ปลุกให้โปเกมอนตัวนั้นตื่นโปเกมอนอีกฝ่ายที่โดน ability นี้จะได้รับดาเมจมากขึ้นจากการโจมตีครั้งต่อไปถ้าหลับอยู่แล้วตัวดาร์คไรอยู่ใกล้มันจะทำดาเมจนำซ้ำนะมันใจนี่ด้วยมันจะทำให้โดนดาเมจมากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ปลุกให้ตื่นด้วยก็คือแบบมันคอมโบคาร์บิกอนท่าหาวได้เลยนะผมว่านี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจนะเอานะท่าแรกให้อันนี้เดี๋ยวไปดูในเกมกันละกันส่วนอยู่ในมูฟน่าจะไม่ใช่รูปนี้แน่นอน Worst Nightmare โหยคือไนท์แมร์มันก็คือฝันร้ายแล้ว worst nightmare มันคือฝันร้ายเชี่ยๆแปลเป็นไทยแบบฝันร้ายเชี่ยๆฝันร้ายที่สุดผู้ใช้จะส่งเป้าหมายโปเกมอนเป้าหมายนะไปสู่ฝันร้ายและผู้ใช้ก็จะไปโผล่ในฝันร้ายนั้นโปเกมอนที่อยู่ข้างในฝันร้ายนั้นจะโดนดาเมจตลอดเวลาเมื่อผู้ใช้ทำดาเมจใส่โปเกมอนตัวนั้นที่อยู่ในมิติฝันร้ายดาเมจ also deal the same of ฮะเดี๋ยวนะdeal damage also deal that same pokemon outside อ๋อก็คือทำดาเมจในฝันร้ายเท่าไหร่ก็คือทำดาเมจที่อยู่ด้านนอกในฝันแบบคือแบบไอ้เชี่ยแม่งบุกเข้าไปในฝันนี่หรอแล้วใช้ท่านี้ทุกท่าคูลดาวน์รีเซ็ตเอ้ยน่าสนใจมีฝันลงมีฝันร้ายโอ้โหเฮ้ยยังไม่ทำนะยังไม่ทำเอาล่ะไฮโปHypnosis ถ้าเริ่มต้นคำมากับ Hypnosis ไหนลองใช้ก่อนเฮ้ยทำดาเมจตามแม็กเลือดเหรออ๋อยังไม่มีเสียงนะทุกคนนะยังไม่มีเสียงนะโอเคอ่ะมาดูท่า Hypnosis หน่อยจะยิงคลื่นพลังออกไปใส่เป้าหมายทำดาเมจที่อ๋อก็คือทำให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็หลับด้วยนะครับดูเหมือนจะทำดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะเห็นไหมมันแรงเป็นพันเลยเอ๊ะแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆทุกคนดูนี่ดูพาสซีฟตอนมาทำงานนะเนี่ยเห็นไหมเห็นเงาที่ยื่นออกไปจากตัวปะเทคน่าจะผิดมันดาเมจม่วงว่ะมันดาเมจม่วงนะมันดาเมจม่วงมันเป็นสายเวทนะทุกคนนะสเปเชียลแท็กนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในเซิร์ฟเทสก็อาจจะมีเบลอๆกันบ้างทุกคนดูพาสซีฟมันทำงานเห็นปะดูนะเนี่ยพาสซีฟมันลอยไปเว้ยเอ้ยแล้วคือปกติถ้าเราตี1ครั้งใช่ไหมเราชาร์จโจมตีไม่ได้เราจะชาร์จโจมตีได้ก็ต่อเมื่อศัตรูหลับนะครับพอศัตรูหลับปั๊บชาร์จโจมตีดีดเราตีปั้งนี่โอเคแล้วมีดูดเลือดด้วยนะโอเคนี่ก็คือเรื่องของชาร์จโจมตีด้วยพาสซีฟด้วยแล้วก็ท่าแรกนะครับก็คือไฮโนซิสนะส่วนคําไม้เพิ่มพลังโจมตีเวทพลังป้องกันเวทและมูฟสปีดในช่วงเวลาสั้นๆอ๋อก็เป็นท่าบัฟประมาณนี้ท่าเริ่มต้นนะเลเวล6เลยเหรอเลเวล6กับเลเวล7นะครับแล้วก็เลเวล9ได้อยู่ไหนนะดาร์กวอยลองใช้ก่อนเอ๊ะอ๋อโดนทุกตัวโดนทุกตัวเหรอไหนดูสิ
ฮ้ยโดนทุกตัวเป็นท่าที่แบบเล็งหลายเป้าครับดาร์ควอยไหนมาดูความสามารถของดาร์ควอยสิอ่ะมาดูความสามารถของมันกันจะยิงไฟบอลออฟดังเนสออกไปใส่โปเกมอนทั้งหมดที่อยู่ในระยะทำดาเมจแล้วก็มาร์คพวกมันไว้ก็คือโปเกมอนที่โดนนะเมื่อผู้ใช้ทำดาเมจใส่โปเกมอนที่มาร์คจะถูกนำออกแล้วโปเกมอนตัวนั้นก็จะหลับเฮ้ยก็คือแบบตีหลับอ่ะแล้วใช้โจมตีซ้ำอ่ะโอ้โหเฮ้ยแล้วตีไกลวะเฮ้ยชาร์จโจมตีตีไกลได้ทุกคนดูนี่นะเอ้ยตีได้ตีจากระยะเนี่ยคือชาร์จโจมตีถ้าศัตรูหลับเราจะได้ชาร์จโจมตีใช่ไหมชาร์จโจมตีมันจะตีทุกตัวที่หลับ Nasty Plot นะทุกคนนะลองใช้ก่อนเอ๊ะมี2สแต็กอ่าโอเคแล้วอ่าโอเคอ่าประมาณนี้คร่าวๆคูลดาวน์ล่ะ4วิอ่าโอเคมาดูความสามารถของมันก่อนเมื่อผู้ใช้ใช้งาน1 Nasty Pot เมื่อใช้งานจะได้รับ1 Nasty Pot Counter นะครับแล้วก็พุ่งไปในทิศทางที่เลือกนะมีเคาน์เตอร์ได้สูงสุดถึง2 Nasty Pot นะครับที่เก็บได้เมื่อผู้ใช้ทำการ Basic Attack หรือ Boost Attack จะทำการใช้ Stack ของ Nasty Pot ที่เราเก็บไว้แล้วทำดาเมจเสริม Based on ก็คือขึ้นอยู่กับ Stack ของStack ของ Nasty Pot ก็คือแบบปั๊บแล้วก็นี่คือ1 Nasty Pot ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถที่แบบใช้ก่อนได้แล้วก็รอคูลดาวน์แล้วก็แบบวาร์ปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วาร์ปแล้วก็ตีแล้วก็พร้อมกันปะเฮ้ยชาร์จโจมตีถ้าหลับพร้อมกันก็ได้พร้อมกันหมดว่ะโอ้ไม่กอดสุดยอดเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะเฮ้ยปั๊บหลับปั๊บยิงไปยังโอ้ยไม่ขั้นพัดนี่น่าจะ11กับ12 13แหละคั้นเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนใช้มีสโลนะครับดาร์ควอยขั้นพลัสนะตอนใช้งานมีสโลส่วนรีเซ็ตคูลดาวน์ท่านี้ถ้าศัตรูหลับอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันจะคอมโบอย่างงี้ทุกคนแป๊บนึงดูนะเอาใหม่สไลด์ดาร์ควอยตีสไลด์ตีโอ้โหดาร์ควอยตีสไลด์ตีเอ้ยมันจะต้องแบบประมาณไหนวะสไลด์ก่อนดาร์ควอยตีสไลด์ออกแล้วก็ตีนี่ไงคือมันตีได้เพราะว่ามันเป็นชาร์จโจมตีทุกคนจะแบบเปิดด้วยดาร์ควอยก็ได้นะเปิดด้วยดาร์ควอยแนสซิพอร์ตตีดาร์คแล้วออกเฮ้ยเชี่ยตัวมันแบบสกิดเข้าสกิดออกอะทีนี้เรามาที่ท่าชาโดว์ครอและดาร์คเฮาส์กันนะไอคอนเนี่ยมันไม่ถูกแน่นอนทุกคนไม่ต้องสนใจไอคอนนะลองใช้ก่อนกดได้ครั้งเหรอไหนดูสิลองอีกทีนึงถ้าโดนเป้าหมาย1ครั้ง2ครั้งเหมือนจะมีมาร์คหลับชัดเจนโอ้ทำดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยน่าสนใจอ่ะมาหลังจากใช้ Shadow Core โดนครั้งแรกนะครับเราอ่ะจะสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงเป็นการฟาดนั่นเองแต่ว่าทีนี้ความสามารถของ Shadow Core ในครั้งแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้เมื่อเราใช้งานจะมีมาร์คขึ้นนะครับให้เราทำดาเมจ2ครั้งนะ1และ2พอครบ2ครั้งปั๊บศัตรูจะติดสถานะหลับนั่นเองซึ่งถ้าศัตรูติดสถานะหลับนะครับ Shadow Claw ครั้งที่2เนี่ยมันจะแรงเป็นพิเศษด้วยเห็นมั้ย 1,300 เห็นป่ะ 1,370 ใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เลยเนี่ยมันจะอยู่ที่996ประมาณนี้โอเคมันก็เป็นเหมือนการคอมโบอาจจะต้องคอมโบกับ Dark Pulse นะเดี๋ยวลองใช้ Dark Pulse ก่อนเฮ้ยออกไปโผล่หลุมไหนก็ได้งี้เหรอ2ครั้งเหรอ whatเอาไว้คอมโบแบบนี้ปั๊บแล้วก็ปั๊บถ้าศัตรูหนีแต่ศัตรูไม่หนีปั๊บแล้วก็ตบปั๊บมันคอมโบอย่างนี้นี่เองแต่น่าเสียดายว่ามันไอ้นี่ไปหน่อยอ่ะมันเหลือไปหน่อยว่ะอ่ะน่าจะ11กับ13แหละอ่ะชาโดว์คอร์พัททำอะไรได้เพิ่มดาเมจจบแม่งง่ายดิดาร์คเฮาส์พัทได้โล่ระหว่างใช้งานแต่มันอมตะนานนะจะว่าไปมันอมตะนานอยู่นะอยู่ในมูฟเหลือ50วิทันอยู่อ่ะมาลองใช้อยู่ในมูฟกันผมอธิบายข้างต้นไปแล้วนะลุยแล้วเราก็แบบชาโดว์ครอแล้วก็ปั๊บคือไงอ่ะคือแบบเราก็อาจจะแบบอยู่ในปั๊บศัตรูก็หลับใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะตีแล้วก็ปั๊บแล้วก็แบบคอมโบไปอ่ะแล้วก็คอมโบไปโอเคเสร็จปั๊บก็ออกแค่นี้พอนะรออยู่นะพ่อรออันสต็อปเบเบิล
โอเคอันสต็อปเอเบิลไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้ได้พอไม่ได้โอเคโอเคทีนี้อันสต็อปเอเบิลไม่ได้มีอันนึงที่ผมอยากลองก็คือฮิดรันอิทรีสแตนส์ครับสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะเออฮิดรันรีสแตนส์ก็ไม่ได้ครับโอเคอ่ะโอเคงั้นชัดเจนโอ้โหโป๊กแรงอยู่นะจะว่าไปลองสิเรื่องนี้สอนให้รู้ไว้นะครับอย่ากระชากรีเฟียเข้ามิติโอเคเฮ้ยเกือบนะแล้วมันรอเลยนะประเด็นอะนิมเฟียแม่งรอเลยนะจังหวะนี้โอเคเอ้ยโดนลำแสงโดนแล้วแดดออกมาดีไงโดนลำแสงโดนพระแสงเลเซอร์ตัวเปล่าตัวได้นะเลื่อนน้อย 100% นะมันต้องสไลด์รอแล้วก็เดี๋ยวรอสไลด์เปิดโอ้โหชุดเดียวแม่งโคตรแรงมานะจังหวะนี้มานะโอ้ไอ้แฟกูเล่นอามาเฮ้ยแต่มันมีพื้นที่จำกัดด้วยนะตัวตีไกลก็ใช่ว่าจะหนีได้นะครับผมเพิ่งรู้อันนี้แบบตัวตีไกลก็ใช่ว่าจะหนีจากมิติของกูเล่นอามาไอ้ไม่ใช่มิติของดาร์กไดได้มันจะมีพื้นที่จำกัดเลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นกรงขังแต่มันไม่ได้ขังแค่อีกฝ่ายนะฝั่งขังเราด้วยโอ้เจ็บมานี่เลยละกันโอ้ตีไม่โดนฝันลมๆแรงๆว่าจะกระทืบนิมเฟียชนะนะอันนี้โอ้แถมนานชิบหายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกว่าท่าจะออกกว่าอะไรจะออกอุ้ยลีลาโอ้ขี้กากชิบหายท่าอะไรเนี่ยโอ้โคตรกระจอกเลยความแรงก็ไม่มีเนี่ยคือมันออกแบบมาใช้แบบนี้ทุกคนดูนะมันจะแบบตุ้มถ้าศัตรูหนีแล้วก็ตุ้มแล้วก็หลับใช่ไหมแล้วก็ออกมาตีหนึ่งทีแล้วก็ตบซ้ำเนี่ยคือมันดีไซน์มาแบบนี้ครับตัวมันอ่ะดีไซน์มาอย่างนี้นะโคตรกากเลยเป็นดีเลยเข้าใจละผมเข้าใจที่ท่านอาจารย์บอกละใช้ชาโดว์คอลในดาร์คเฮาส์ผมเข้าใจละมันเป็นอย่างนี้นี่ต้องใส่คือเราสามารถใช้แบบนี้ได้ทุกคนดูนะมุดใช่ไหมชาโดว์คอลระเบิดแล้วก็ระเบิดแล้วก็ตัว
ฮ้ยเฮ้ยไม่มีคิวแม่งเล่นอย่างเวอร์ทำอะไรได้นี่กูทำอะไรได้นี่เฮ้ยผมรู้ละผมรู้ how to เล่นละทุกคนดูนี่ how to how to ที่แท้ทูอันดับแรกผมมาตีก่อนแล้วก็รอแล้วลาดโอ้โหสุดยอดชื่อใครวะมันห้าวเกินไปหรือเปล่าน้องอันนี้อุ้ยคือแบบไฮโนซิสเราเล่นระยะไกลได้ทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยชื่อแบบโอ้โหโคตรดีเออพอเป็นสองท่านั้นแล้วไอ้ชื่อจู่ๆแม่งกากทันทีทำไมวะใครก็ได้บอกผมทีเนี่ยชื่อโคตรดีเลยโคตรดีเลยเด้อโคตรดีแบบโคตรดีเลยอ่ะไม่อัพท่าได้ไหมอ่ะคือไอ้ท่าเนี้ยควรเป็นท่าขั้นพัดนะไอ้ไฮโนซิสอ่ะควรเป็นท่าอัพเกรดนะไม่ใช่ท่าเริ่มต้นนะโอเคตบอุ้ยตบไม่ทันรอดไปถ้าตบทันเมื่อกี้โดริโอแตกอ่ะใครมันออกแบบวะเฮ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วเฮ้ยฮึบบัมโอ้โหไม่มีขึ้นแม้กระทั่งแอซิดใครก็ได้บอกทีมงานทีขอแบบไม่มีเวอร์ชันอัพท่าได้ไหมไฮโนซิสโคตรดีเลยแต่แบบชาโดว์คอมไม่ได้เหลืองเนี่ยไม่โดนด้วยประเด็นอะโอ้โหชนะว่ะเหลือเชื่ออ่าระยะนี้สกิลยังไม่โดนถ้าผมเป็นศัตรูนี่คือหลับรอได้เลยอ่ะแม่งแบบช้าจัดตบไปโอ้ยโอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เฮ้ยผมว่ามันเล่นได้ทุกคนดูนะแบบเดี๋ยวเฮ้ยผมว่าสายผสมเนี่ยเล่นได้เอ้ยผมว่าสายผสมเนี่ยเล่นได้จะด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรนะผมว่าชาโดว์คอคนคู่กับแนตตี้พอตเพราะว่าถ้าเราใช้ชาโดว์คอโดนแล้วต่อด้วยแนตตี้พอตเราจะแบบแนตตี้พอตไปก่อนก็ได้แล้วเราก็ชาโดว์คอให้โดนเดี๋ยวผมอธิบายดูอีกทีนึงมันจะสามารถบังคับหลับได้ด้วยการโจมตีครั้งเดียวครับครั้งเดียวเลยด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรผมไม่ทราบได้เลยสมมุติเราแนทซี่พอร์ต1ทีชาโดว์คอใช่ไหมแล้วเราก็ตี1ครั้งอ่ะมันจะมีดาเมจ2ครั้งเห็นป่ะแล้วศัตรูจะหลับเลยเว้ยเพราะมันเป็นการโจมตีธรรมดากับการโจมตีด้วยแนทซี่พอร์ตอีก1ครั้งไงแม่งหลับเลยแม่งหลับเลยโอ้แม่งดีแบบดีเฉยอ่ะจู่ๆก็ดีอ่ะลองเทสแบ
เอ้ยแต่อยู่ไหนไอ้นี่ได้นะอยู่ไหนแบบใช้พลาดแล้วใช้ใหม่ได้เลยเนี่ยเราจะเริ่มจากชาโดว์คอก่อนแล้วศัตรูก็หลบได้แล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อเพราะว่าแบบเราแม่งง่อยจัดแม่งศัตรูหลบชาโดว์คอได้โคตรกากถอยก่อนแล้วก็แบบชาโดว์คอ1ทีอ่ะชาโดว์คอ1ทีตี1ครั้งตีเสร็จปั๊บก็แบบตบซ้ำได้เลยเพราะแบบมันในนี้ได้ไงเออแม่งดีแต่หน่วงช้ามากอ่ะใช่แบบเป็นโปเกมอนที่แบบนี่ใช่ไหมเออแม่งแรงจนแบบท่านั้นไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยท่าเนี้ยดีเอาตรงๆอันเนี้ยดีครับอันเนี้ยดีผสมเนี้ยดีดีเฉยนะสายผสมเนี้ยดีเฉยปุ๊บแล้วก็รอตบซ้ำอีกทีนึงสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ